ความคืบหน้าการพิจารณาคดีของกลุ่มกปปส.ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกปปส.รวมกับพวก39คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายล้มล้างระบอบการปกครองมั่วสุมชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองและคดีอื่นๆโดยศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นที่น่าจับตามองค่ะว่าอาจจะทำให้คนที่ดำรงตำแหน่งส.ส.และรัฐมนตรีขาจากตำแหน่งเนื่องจากต้องคำพิพากษาจำคุกหรือไม่สำหรับจำเลยที่เป็นรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายพุทธิพงษ์ปุณกันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายถาวรเสนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมส่วนจำเลยที่เป็นส.ส.อาทินายอิสระสมชัยส.ส.บัญชีรายชื่อนายสาธิตวงหนองเตยส.ส.ตรังนายชุมพลจุนใสส.ส.ชุมพรนางสาวรังสีมารอดรัศมีส.ส.สมุทรสงครามพรรคประชาธิปัตย์และนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้สอบถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งจะดำเนินการอย่างไรนายกกล่าวเพียงว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้เมื่อถึงเวลาจะประเมินเอง